ก็พูดได้นะสีนี่สวยงามมากๆเลยนะผมน้องพีก็ต้องใช้สมาธินะครับผมในการระบายสีเนาะนั่งลงเลยครับลุงสวยงามมากๆเลยครับสุดยอดไปเลยก็จะเป็นสีเข้มๆของมันอันนี้น้องพีใช้แต่สีนี้สีเดียวเหรอครับไม่มีการผสมสีอื่นหรอเพื่อนๆก็ดูน้องพีระบายสีไปเรื่อยนะครับผมก็ต้องใช้เวลาอย่างมากเลยนะครับผมในการระบายสีนะครับตัวช่วยอย่างหนึ่งนะอันนี้เราใช้กระดาษแบบสมุดหนึ่ง
ที่ต้องหาที่ตั้งดีที่กระดาษที่จะเอาใส่ผงใส่อะไรนั่นนะสวยขึ้นแล้วครับอ
ต้องเอาสีเบลนเดอร์มาเก็บสีไหมครับต้องเก็บด้วยอันนี้เราจะพูดถึงสีเบลนเดอร์เพื่อจะเก็บอะไรเก็บแล้วจุดไหนมันจะแตกนะเราต้องเก็บเช่นจุดนี้แล้วก็ระบายไปให้